ค่าเช่าอ่ะค้างมา2เดือนแล้วนะวันนี้มีจ่ายหรือยังเนี่ยถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าก็ย้ายออกไปเจนไปส่งพี่ที่บ้านพี่ตาลหน่อยสิอ๋อได้พี่แต่ไม่ฟรีนะเพราะว่ารถผมอ่ะก็ต้องเติมน้ำมันงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดินไปเองก็ได้พอดีฉันเดือดร้อนเรื่องเงินนะจ๊ะพอจะมีเงินให้ฉันยืมบ้างไหมจ๊ะฉันจะเอาไปจ่ายค่าเช่าเจเดือนอ่ะฉันจะไปเอาที่ไหนมาให้แกยืมล่ะแอมภาระฉันก็เยอะแยะเงินฉันก็พอใช้เป็นวันเองเงินก็ไม่เหลือใช้แล้วอ่ะงานก็ยังหาไม่ได้ทำไงดีอ่ะแอมจ้าเจ๊ค่าเช่าอ่ะค้างมา2เดือนแล้วนะวันนี้มีจ่ายหรือยังเนี่ยเจ๊ฉันยังหางานไม่ได้เลยจ้ะเงินก็ไม่มีติดตัวเลยฉันขอผัดไปก่อนได้ไหมจ๊ะผัดอีกแล้วเหรอนี่เข้าเดือนที่3แล้วนะเอางี้ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าก็ย้ายออกไปฉันจะได้ให้คนอื่นมาเช่าเจ๊ฉันขอเวลาสัก2วันได้ไหมจ๊ะฉันจะรีบหามาให้เลยเห็นว่าเป็นญาติกันนะรีบไปหามาให้ฉันเลยฉันให้เวลา3วันได้จ้ะเจ๊ฉันจะรีบหามาให้เลยจ้ะร้อนเหลือเกินวันนี้ลูกค้าหายไปหมดเจนไปส่งพี่ที่บ้านพี่ตาลหน่อยสิอ๋อได้พี่แต่ไม่ฟรีนะเพราะว่ารถผมอ่ะก็ต้องเติมน้ำมันงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดินไปเองก็ได้ไม่มีเงินก็ตามนั้นแหละอีตอนไม่มีเงินออกรถอ่ะเรายังช่วยเลยพี่ตาลพี่ตาลอยู่ไหมจ๊ะว่าไงอะแอมมีอะไรหรอมาหาฉันอะพอดีฉันเดือดร้อนเรื่องเงินนะจ๊ะพอจะมีเงินให้ฉันยืมบ้างไหมจ๊ะฉันจะเอาไปจ่ายค่าเช่าเจเดือนอะว่าแล้วเฉียวฉันจะไปเอาที่ไหนมาให้แกยืมล่ะแอมภาระฉันก็เยอะแยะเงินฉันก็พอใช้เป็นวันเองพี่ตาลพอจะหาให้ฉันยืมได้ไหมอะคิดดอกฉันก็ได้นะแล้วเดี๋ยวพอฉันได้งานอะฉันจะรีบเอามาคืนเลยโอ้ยไม่มีหรอกไปหายืมคนอื่นนู่นฉันน่ะไม่อยากจะมารับผิดชอบถ้าเธอหนีไปอ่ะฉันต้องมาใช้หนี้แทนเธออีกตอนที่ลูกพี่ไม่มีค่าเทอมพี่ก็มายืมเงินฉันไปเงินพี่ก็ยังคืนไม่ครบดอกฉันก็ไม่เคยได้เลยฉันคืนครบแล้วเธอจำผิดหรือเปล่าอย่ามาพูดมั่วๆนะถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วอ่ะฉันเข้าบ้านก่อนนะอยู่ๆมาบอกว่าฉันเป็นหนี้อะไรเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีไปยืมเงินใครก็ไม่มีใครให้ยืมเลยทั้งคนที่เคยติดหนี้เราคนที่เราเคยช่วยแท้ๆพอเราไม่มีเงินเลยก็แค่หมาตัวนึงจริงวันนี้วันหวยออกนี่คนถูกรางวัลกันเยอะเลยอ่ะถ้าเราถูกรางวัลที่1บ้างล่ะแอมถูกลอตเตอรี่เหรอฮัลโหลแอมแกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เหรอฉันเห็นแกโพสต์ในเฟซอ่ะจริงเหรอแอมหุยแกโชคดีอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปหาแกที่บ้านนะได้ๆแอมอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะแอมตาเจ๊มีอะไรจ๊ะว่าไงตาเจ๊นั่งก่อนจ้ะแอมได้ข่าวว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เหรอจริงจ้ะเจ๊แต่ว่าฉันยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเลยนะยังไงเจ๊อย่าเพิ่งทวงค่าเช่าห้องฉันเลยนะไม่เป็นไรยังไงก็ได้อยู่แล้วเราอ่ะเป็นญาติกันเห็นหน้าเห็นตากันทุกวันไว้ให้เจ๊วันหลังก็ได้แอมเป็นยังไงบ้างแกโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วขึ้นเงินวันไหนละแกก็ว่าจะไปพรุ่งนี้แหละพี่ตาลก็อย่างที่พี่รู้แหละฉันน่ะไม่มีเงินติดตัวเลยยังไงอ่ะฉันขอยืมเงินพวกพี่ก่อนได้มั้ยจ๊ะฉันจะได้รีบไปขึ้นเงินฉันกลัวว่ามันจะมีค่านู่นนี่นั่นไงไหนจะค่ารถฉันอีกอ่ะแต่พวกพี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะรีบคืนเงินให้เลย
แล้วก็จะให้ดอกเบี้ยด้วยพี่ให้ยืมเองแอมนะหรือว่าจะยืมเจ๊ก็ได้นะฉันขอยืมทั้งสองคนเลยได้ไหมจ๊ะสักคนละ 5,000 ฉันขอติดกระเป๋าไว้นิดนึงได้สิแอมแต่ว่าให้พี่ไปเป็นเพื่อนไหมให้เจ๊ไปด้วยนะไปหลายคนอ่ะจะได้อุ่นใจปลอดภัยด้วยนะเอาอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ตอน9 โมงเช้าพวกพี่มารอฉันที่นี่นะว่าแต่พอได้เงินแล้วอ่ะพี่ขอยืมไปปิดบัตรหน่อยนะแอมโดนทวงอ่ะดอกทบต้นทบดอกแล้วเนี่ยเจ๊ขอยืมด้วยนะถูกลอตเตอรี่เป็นล้านอ่ะเจ๊จะเอาเงินอ่ะไปซ่อมหลังคาห้องเช่าคนเช่าอ่ะบ่นเจ๊ทุกวันเลยได้เลยค่ะแต่ยังไงอ่ะก็ช่วยโอนมาให้คนละ 5,000 ก่อนนะคะแอมจะได้รีบไปขึ้นเงินพอกลับมาเดี๋ยวแอมให้ยืมนะคะพี่โอนให้เลยนี่จ้ะเจ๊โอนให้แล้วนะจ้าเข้าหรือยังจ้ะอันนี้ของพี่ตาลกับของเจ๊เข้าแล้วค่ะครบแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะจ๊ะ9 โมงที่นี่เจ๊ยังไงอ่ะ9 โมงแล้วเนี่ยเรียกเลยดีกว่าเนาะแอมพี่ตาลเจ๊เดือนมาทำอะไรกันเนี่ยเราสองคนอ่ะจะไปขึ้นเงินกับแอมแล้วแกมาทำไมอ่ะเจ๊เอ้าเมื่อคืนพี่แอมโทรมาหาผมอ่ะบอกว่าไม่มีเพื่อนไปขึ้นเงินก็เลยให้ผมมาพาไปเนี่ยแล้วยังให้ผมโอนเงินให้ก่อนด้วยนะบอกว่าจะเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องเจ๊เดือนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้ดอกเบี้ยผมด้วยอ่ะแอมนัดกับเราไว้แล้วนะใช่แล้วค่าห้องอะไรเจ๊ยังไม่ได้เลยนะเจนมันแปลกๆแล้วนะเนี่ยเข้าไปดูในห้องเลยดีกว่าไปไปเจนเปิดประตูเลยในห้องอ่ะไม่มีคนอยู่เลยอ่ะแล้วเนี่ยผมก็เจอลอตเตอรี่ปลอมลอตเตอรี่ปลอมเหรออืมพี่เดือนลองดูสิสงสัยนะพวกเราโดนหลอกแน่แน่แอมอ่ะไม่ได้ถูกลอตเตอรี่หรอกโอยมันหลอกเอาเงินพวกเราไงไม่น่าหลงเชื่อเลยอ่ะโถ่อย่าให้ผมเจอนะถ้าเจอหน้าดูใช่ไปหุ้ยหงุดหงิดแถวเนี้ยงานมันหายากถ้าอย่างงั้นก็ไปอยู่ที่อื่นเลยสิ เงินก็มีแล้ว